วันนี้เข็นคุณตาจูงคุณยายไปดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่ริมแม่น้ำบางปะกงเราเลือกไปร้านแพแมนยูซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านของต้นหมันตรงข้ามกับตำบลแสนภูดาษพอดีสถานที่ไม่เหมาะกับรถเข็นหรอกแต่เดี๋ยวนี้เราระดับโปรเฟชชั่นอลเข็นวีลแชร์เที่ยวแล้วก็เลยชิวส่วนใหญ่เราก็เรียกพนักงานของทางร้านหรือคนแถวๆนั้นมาช่วยกันยกรถเข็นคุณตาไปในที่ทุลักทุเลคุณยายได้เดินชมพันไม้ชายเลนที่คุ้นเคยและจุดประสงค์ของการมาวันนี้มาตามหาไม้ชายเลนที่ชื่อว่าต้นลุ่ยต้นที่คุณยายชอบกินในวัยเด็กคุณยายบอกว่าฝักลุ่ยเชื่อมนี่เป็นอาหารอร่อยของคุณยายเลยแม้จะเหนื่อยแต่คุณยายก็มีความสุขสนุกสนานกับการเล่าเรื่องในวัยเยาว์ปูเยอะเลยนะปูเปี้ยวที่หน้าบ้านเราเยอะแยะเลยปูเปี้ยวและโกงกางเป็นการพึ่งพาอาศัยกันของระบบนิเวศป่าชายเลนพันไม้ชายเลนส่วนใหญ่จะเป็นพันไม้สปีชีส์เดียวกับโกงกางคือต้องมีรากอากาศและมีรากค้ำยันในที่สุดเราก็มาเจอฝักลุ่ยใบลุ่ยเรียบร้อยเก็บเอาไปฝาก แต่ยังกินไม่ได้หายากมากบรรยากาศดีไหมริมน้ำนั่งในน้ำริมป่าตรงกลางด้วยมีปูตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยก็หน้าบ้านเราเนี่ยก็ไปปูแบบนี้คานกันเต็มหน้าแปลกอย่างหนึ่งคือปกติคุณยายจะไม่มีเซนส์ออฟไดเรคชั่นเลยแต่พอเลี้ยวรถเข้ามาถึงแพนี้ปุ๊บคุณยายบอกฝั่งตรงข้ามคือบ้านเราโต๊ะที่เรานั่งทานอาหารในแพข้างๆก็จะมองเห็นต้นจ่าอาหารที่นี่สดมากเพราะวัตถุดิบเอามาสดๆจากในแม่น้ำบางปะกงรสชาติใช้ได้แต่พวกต้มๆจะหวานนำแต่ก็ถือว่าอร่อยปลากระพงทอดราดน้ำปลาสดมากมันปลาฉลาดเหนียวดีและไม่เผ็ดต้มส้มปลากระบอก3รสกลมกล่อมปูทะเลที่นี่ถูกมากโลละแค่850เนื้อแน่นและหวานมากคุณตาบอกว่าอาหารที่นี่ชนะบางแสนกินหยิบใส่ปากกัดได้กัดลงไปตรงเนื้อแล้วก็รูดออกไปอร่อยไหมอร่อยไหมตอนนี้พักกิจการสร้างภาพอิ่มอกอิ่มใจสบายท้องวันนี้ก็ลากันด้วยภาพตะวันลับขอบฟ้าริมแม่น้ำบางปะกงณตำบลแสนภูดาษบ้านเกิดคุณยายอาคารที่เห็นคือสนามกอล์ฟโอลานถัดไปก็เป็นวัดแสนภูดาษแล้วก็มีคลองแสนภูดาษขั้นก็มาถึงบ้านขหบดีที่ชื่อเท่าแก่โปเอี่ยมคุณพ่อของคุณยายบ๊ายบายจบอีกหนึ่งทริปความทรงจำ